7เทคนิคการถ่ายภาพสินค้ายังไงให้ปังวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปถ่ายภาพนะครับกับ7เทคนิคถ่ายสินค้ายังไงให้ปัง wow. เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเทคนิคที่1นะครับเริ่มแรกเลยนะครับคือเราควรทำความเข้าใจกับตัวสินค้าที่เราจะนำมาถ่ายก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเราจะถ่ายขนมนะครับเราก็ควรจะดูจากในส่วนของแพคเกจจิ้งก่อนนะครับว่าเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วก็เราจะได้พิจารณานะครับว่ามันจะส่งผลต่อมุมภาพที่เราจะถ่ายหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับเขาวางแผนและทำความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับผมเทคนิคที่2นะครับก็คือในส่วนของพื้นหลังนะครับการเลือกพื้นหลังนะครับเริ่มต้นจากพื้นหลังที่เรียบง่ายอาจจะเป็นสีล้วนหรือฉากหลังที่ไม่มีรายละเอียดนะครับแบบนี้จะง่ายกว่ามากๆเลยเนื่องจากการที่เราจะได้จัดองค์ประกอบภาพที่ง่ายนะครับแล้วก็เป็นการจัดวางที่สวยเป็นการนำเสนอที่ทำให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุดไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับคือใช้พื้นหลังสีขาวหรือสีเรียบๆก็ได้นะครับเพื่อทำให้สินค้าของคุณนั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคที่3ครับเลือกสตูดิโอโลเคชั่นนะครับเมื่อกี้เราพูดในส่วนของฉากหลังแล้วแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของการเลือกโลเคชั่นหรือว่าการจะใช้เป็นในส่วนของสตูดิโอก็ได้นะครับหากสินค้าของคุณต้องการองค์ประกอบต่างๆที่สำคัญนะครับอย่างเช่นการเลือกสถานที่เนี่ยฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหรือว่าศัพท์ของพวกเราก็จะเล่นในเรื่องของการโปรดักชันนะครับพื้นที่ที่เราจะเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับจะต้องมีความสวยงามนะครับแล้วก็สะอาดตาเพื่อภาพถ่ายที่ออกมาจะได้สวยงามและเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับลองซูมดีเทลการซูมดีเทลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการถ่ายภาพสินค้านะครับผมให้เราลองซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับเพื่อจะได้ในส่วนของการที่เราจะเน้นในส่วนของตัวโปรดักต์นะครับอย่างเช่นว่าการที่เราจะถ่ายเสื้อผ้าน้ำหอมหรือว่าสินค้านั้นๆนะครับเราควรที่จะถ่ายเจาะเข้าไปนะครับเพื่อให้สินค้าของเขาเกิดความโดดเด่นแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคนะครับได้เห็นตัวสินค้าของเราได้อย่างชัดเจนครับผมเทคนิคที่5นะครับในเรื่องของแสงนะครับแสงวันนี้ผมยกตัวอย่างให้นะครับวันนี้เราจะใช้เป็น2แสงครับก็คือมีแสงธรรมชาติกับแสงประดิษฐ์แสงประดิษฐ์คืออะไรก็คือนี่เลยครับกับตัวไฟสตูดิโอที่เอาไว้ใช้นะครับไฟหรือแสงนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับถ่ายภาพสินค้ายังไงให้ดูโดดเด่นนะครับสีชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวสินค้าเองเกิดความน่าสนใจนะครับมีมิติมากขึ้นก็เกิดจากในเรื่องของแสงอยากจะให้คุณลูกค้าลองฝึกนะครับและทดลองดูพยายามดูทิศทางของแสงก่อนอื่นนะครับลองใช้แสงธรรมชาติก่อนก็ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับบางทีบางสถานที่แสงที่มีอยู่นะครับก็คือแสงธรรมชาติเนี่ยมันไม่เพียงพอเราจะต้องใช้แสงประดิษฐ์ที่จะทำงานให้คุณออกมาได้อย่างสวยงามตัวสินค้าของคุณน่าสนใจมากๆเลยครับผมขั้นตอนที่6ครับใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพการใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพนะครับถ่ายสินค้านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆครับเพราะจะทำให้เราได้มุมกล้องแบบเดิมนิ่งๆนะครับในระหว่างที่เราจัดองค์ประกอบภาพไปด้วยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆเลยและบ่อยครั้งที่แสงอาจจะไม่มากพอนะครับเราสามารถที่จะลดในเรื่องของ Speed Shutter ในระดับที่ต่ำมากนะครับเพื่อที่แสงเข้ามาในกล้องได้เยอะและก็ไม่ต้องดัน ISO ด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่เราได้เนี่ยนะครับจะมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยเทคนิคที่7ครับกับเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการใช้พ็อปมาเสริมนะครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับจะทำให้ภาพของคุณเกิดความน่าสนใจนะครับคือการจัดองค์ประกอบภาพนะครับโดยการใช้พ็อปต่างๆเนี่ยแหละครับมาเสริมให้สินค้าของคุณโดดเด่นแต่ต้องระวังนะครับว่าอย่าใช้พ็อปเยอะจนเกินไปจนทำให้แย่งซีนของตัวสินค้าของคุณนะครับให้ความสัมพันธ์กับการจัดองค์ประกอบภาพและรายละเอียดเล็กน้อยในภาพเสมอนะครับคืออย่างเช่นว่าการเติมสีสันต่างๆทุกอย่างนะครับควรจะต้องทำให้มันลงตัวและก็เป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับดังนั้นการให้ความสำคัญของการจัดองค์ประกอบภาพและรายละเอียดในภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับลองหาภาพตัวอย่างสักชุดนึงนะครับหรือว่าเรียกว่า reference ก็ได้นะครับลองแยกออกมาว่าจะใช้ภาพนี้อย่างไรบ้างเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิคที่ผมมานำเสนอในวันนี้คิดว่าคุณลูกค้าน่าจะได้เทคนิคไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายสินค้าของคุณลูกค้าให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพบกับเทคนิคดีๆอย่างนี้ได้นะครับที่ Big Camera Channel นะครับทั้ง Facebook และ YouTube และคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพขอบคุณและสวัสดีครับผม